เด็กช่างไก่สวัสดีเอกลักษณ์สวัสดีทุกคนครับสวัสดีบูมสวัสดีเจ้าเทนเจ้าเทนสวัสดีพลตะกอนสวัสดีเบาจ้อมสวัสดีเบสสวัสดีจังพันหัวใจฝนตกไม่นะตกครับเริ่มแรงแล้วลองรถได้แล้วสวัสดีกูนายสวัสดีสุขสันต์วิชัยดิษฐ์สวัสดีครับสวัสดีช่างอ้นสวัสดีชนานนท์ชยานนท์ชยานนท์ตราดนนี่ก็รันไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือไล่คาบูค่อยแรงดีดิเวลาก็มาเปลี่ยนยางแรงร่างนะโอเคว่าถ้าว่าเขาเต็มลงก็บอกว่าพุทธูปิ้วปิ้วใช่ลงพุทธันใจปิ้วปิ้วมันลงใช้วาล์วเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็น57หัวนูนแล้วก็ผมจะใช้เป็นวาล์วโซนิกครับ28 24พอ28 24แต่ว่ารู้สึกจะเป็น LSK เป็นหัวนูนก็สตาร์ทได้เลยจะมีเสียงกิ๊บๆเล็กน้อยครับเสียงอะไร
7มิลจากเดิมนี่คือเสียงกิ๊บกิ๊บเสียงกิ๊บกิ๊บจะมาจากตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันจะเป็นของเทียมอยู่เพราะของเทียมสปริงผุดสปริงข้างในมันจะคืนกลับช้าเดี๋ยวเราจะแก้เป็นตัวตั้งน็อตตัวนี้จะดังอยู่เสียงจะมาเต็มครับนี่ก็น้ำมันน่าจะเกือบพอดีแล้วอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะรื้อตัวนี้ให้ดูว่าทำไมมันดังมันถึงมีเสียงกิ๊บกิ๊บนี่ก็รื้อเช็คเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีการเฉี่ยวการชนข้างในเครื่องก็โอเคส่งเครื่องมาทำตัวนี้หมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทผมทำอยู่แบตจะหมดอีกเดี๋ยวรอแป๊บเดียวผมไปเอาสายชาร์จก่อนมีอีกตัวเดี๋ยวมันจะเป็นโอเคอันนี้อีกตัวนึงอีกตัวจะเป็น5 6ตัวแข่งครับตัวนี้ส่งลูกค้าโซนภาคกลางอันนี้ลูกสูบจะใช้อีกแบบนึงนี่ใช้อีกแบบแต่ขี่เล่นผมก็ใช้ประมาณนี้แต่ว่าจะลดปริมาณลงเล็กน้อยนี่คือ5 6ชักเดิมเป็นตัวแข่งอันนี้ลูกค้าทางนครสวรรค์ส่งมาให้ทำก็เสร็จเดี๋ยวก็ไล่แล้วก็ส่งกลับเครื่องกลึงขายยังครับอยู่ครับเครื่องกลึงก็ขายเครื่องเงียบเงียบกริบ
เครื่องตึงก่อนก็ได้รถถ้าว่ามาเต็มคันเร่งไม่ต้องเต็มก็ได้ครับสังเกตดูปลายมือผมเองเสียงกิ๊บๆที่ว่าผมบอกไปเมื่อกี้เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเป็นที่อะไรนี่นะครับคือตัวเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาก็คือตัวนี้จะมีกิ๊บๆๆๆขึ้นมาก็คือเราเช็คจากเครื่องยนต์แล้วหลังจากเราประกอบแล้วประกอบแล้วเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาไม่มีการไม่มีเฉียวไม่มีชนมันก็ไม่ดังเพราะนั้นวาล์วอะไรก็ไม่กิ่วเดี๋ยวเรามาถอดตัวเจ้าปัญหามาให้ดูว่าทำไมมันถึงดังเนี่ยครับคือตัวเจ้าปัญหาที่ว่ามันจะมีเสียงกิ๊บ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 น่ารำคาญคือตัวนี้และมันจะเป็นในตัวที่ว่าเป็นตัวเทียมเป็นของเทียมที่ก็ออกมาขายกันหล่นมันอยู่แล้วไอ้นุ๊กฟองมันอยู่แล้วหล่นนี่นะครับคือตัวเจ้าปัญหาคือตัวนี้จะเป็นของเทียมนี่คือฟังเสียงให้ดีพอลมก่อนจะดังอยู่กิ๊บ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 นี่คือตัวนี้ครับได้ยินกันไหมครับเนี่ยนี่คือเสียงกิ๊บ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 ที่ว่าในเครื่องเมื่อกี้ที่ว่าดังอย่างอื่นก็คือวาล์วอะไรก็ไม่ได้ห่างเครื่องก็ไม่ได้มีการเฉี่ยวการจนในฝาสูบก็ไม่มีลูกสูบไม่ได้ย้อนฝาสูบก็ไม่ได้ดังตัวปืนก็ก้านไม่ได้ดังดังตัวนี้ตัวเดียววิธีแก้นะครับ งัดทิ้งเลยทิ้งเลยเพราะว่าในของเทียมสปริงตัวเนี้ยสปริงตัวที่ว่ามันจะดีดกลับมันจะอ่อนมันเป็นสปริงอ่อนครับข้างในอยู่เนี้ยสปริงนี่คือสปริงเป็นกดสปริงอยู่มันจะอ่อนทำให้มีดังเนี่ยเสียงแก๊บ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 วิธีแก้ก็คือเอาออกเลยครับงัดทิ้งเลยส่วนมากเวลาผมส่งรถผมจะส่งเวลาส่งเครื่องจะส่งงานแบบรถแบบว่าให้มันเงียบที่สุดเนี่ยเราก็ดึงออกมาเลยทิ้งเลยครับอันนี้กดทิ้งแบบของใช้นี่
นี่ไงคือตัวเจ้าปัญหาคือตัวนี้กดสปริงมันจะอ่อนทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้แล้วระวังบาดมือครับหาครีมพอดีช่างหลังวิธีแค่คือซื้อใหม่ครับซื้อใหม่จริงๆแล้วใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ตัวแท้เบิกแท้เลยครับแต่เบิกแท้มันจะหลายตังค์วิธีนี้ดีสุดก็คือแกะออกมาแล้วก็เราตั๊บเกลียวใส่น็อตเข้าไปแทนหรือไม่ก็ไปซื้อพวกตัวตั้งซัวลิ้นแบบของแต่งก็ได้ดีทุกท่านด้วยนี่เราก็จะเหลือแค่นี้เดี๋ยวพอยเดี๋ยวผมเอาตัวตั๊บก่อนปิดร้านไปเที่ยวสนามดีกว่าไปทำไมครับฝนตกดีทุกท่านด้วยไปไหมช่างลังสนามก็ตัวตาบนี่ตาบซ้ำลงไปเลยตาเบอร์10จบปัญหาไม่ต้องมีเสียงกิ๊บ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 นึกถึงเราเป็นเจ้าของเครื่องครับ ถ้าดังกิ๊บกิ๊บเราก็ไม่ค่อยชอบขี่แบบเงียบๆแต่มันแรงมาน็อตตัวยาวก็หายากระยะลงไปก่อนวัดระยะที่ว่าลมมันจะลงไปกดโซ่เท่าไหร่ใช้นิ้วจิ้มลงไปดูก่อนก็อยู่ประมาณนี้วันนี้เราก็หาน็อตเทียบเลยจะได้ไม่มีเสียงกิ๊บ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 น็อตยาวกว่านี้สวัสดีทุกท่านด้วยเอาเป็นว่าทฤษฎีง่ายๆแล้วกันก็คือหาน็อตตัวยาวลงมายาวตั้งกว่านี้เดี๋ยวผมต้องหาน็อตก่อนปัญหายากอยู่น็อตยาวกว่านี้ก็ใส่น็อตนี้เข้าไปแล้วก็ใส่กลับไปเลยหาระยะตั้งให้ได้แค่นั้นเองรถจะหายเลยเสียงกิ๊บกิ๊บกิ๊บไม่ค่อยมีนะครับโอเคขอบคุณทุกคนครับก็เดี๋ยวเครื่องลูกนี้ก็ส่งขึ้นกับราชบุรี
แล้วก็เดี๋ยวยังมีเครื่องอีกหลายตัวก็เป็นของต่างจังหวัดนะครับโอเคนะครับใครจะส่งเครื่องก็ส่งมาได้เลยผมก็เทสให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ